ครเป็นอย่างนี้บ้างคือเขาสังเกตเราว่าเราแบบว่าไม่สบายตัวเวลาเรายืนอยู่ในสวนใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเท่าแก่ผมทำเก้าอี้ให้เท่าแก่นั่งในสวนไหมจะได้ไม่เมื่อยผมก็บอกว่าเออก็น่าจะดีนะในใจผมคิดอะเก้าอี้ก็คือเก้าอี้เล็กๆธรรมดาในใจผมคิดอะเก้าอี้ก็คือเก้าอี้เล็กๆธรรมดานั่งใต้ต้นไม้ธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เขาทำดูครับได้เป็นแบบนี้ได้จากเศษไม้ที่เขาเอามาทำนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้มันร่มๆแล้วก็สวยด้วยเท่าแก่ซื้อหญ้าเขียวๆมาให้ผมได้ไหมผมจะทำให้ดีกว่านี้เท่าแก่จะได้ไม่ร้อนเวลานั่งเขาคิดเองทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ซื้อให้เขาไอ้หญ้าเขียวๆมันก็คือหญ้าเทียมนั่นแหละผมก็ซื้อมาให้เขา 1,200 บาทเก้าอี้ตัวนี้ผมลงทุน 1,200 บาทแล้วดูสิครับผมได้เก้าอี้เป็นแบบไหนมาดูดิเขาทำให้ผมแบบเนี้ยเนี่ยคือเก้าอี้ของผมที่เขาทำให้ทำด้วยฝีมือของเขาเองนะใช้เศษไม้มาทำนะผมลงทุน 1,200 บาทได้มันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยลูกน้องผมทำให้ผมเองโดยที่ไม่ต้องบอกเลย